นี่จากจังหวัดสุรินทร์นะครับพลายมหาการกวนอูแสงมรกตโอ้โหเก่าเกมเลยครับ31กับ20นะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านจิออดาโนนะครับที่สูงกว่าเดี๋ยวดูครับว่าเก๋าเจอสดเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับกรรมการอรุณกุมุทชาติ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการบุญจรเพ็งบึกและกรรมการพงพัฒน์ว่องไวค่ำคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ดูแน่ครับสำหรับมวยรอบอีซูซูครับนะเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพโอ้กว่า3ทศวรรษนะครับเดี๋ยวมาดูครับกับรูปแบบใหม่ครับกับการหานักชกที่ดีที่สุดคราวนี้เนี่ย3คนเลยครับก็ใน3น้ำหนัก65 67แล้วก็69เป็นแบบยกทีมนะครับยกทีมยกภาครูปแบบใหม่เนี่ยใช้ไลน์แล้วน่าสนใจเลยครับก็จะเนี่ยครับแข่งอยู่ในรายการนี้แหละครับในไทยไฟท์ลีกวีคนี้ก็เดินทางมาถึงวีคที่32ละกระดูกมวยอยู่ที่มุมดำครับรูปร่างอยู่ที่มุมขาวถ้าเตะซ้ายมาสกัดไว้ก่อนเดินเข้าไปตัดเวทีขยับให้อยู่ใกล้ๆครับมาปัด1 2มาดูคนดูในตั้งการแข็งเดินเข้าหาเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีหมัดโอ้โหเอาครับซ้ายหล่นไปแล้วครับแม่อิตาลีไปซะแล้วครับยกแรกเท่านั้นเองครับจิโรดาโน่ครับโดนหมัดเข้าไปเดินเข้าไปทำเขาก่อนด้วยนะโอ้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับโอ้จบแบบรวดเร็วครับยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับกดอูแสงมรกตกดอูก็เลือดเย็นนะผู้ชายรออยู่แล้วจังหวะนะครับนี่ผู้บริหารของอีซูซูครับวันนี้นัดปฐมฤกษ์เดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับซ้ายนี้ครับโอ้โหเต็มหน้าครับโอ้มาไกลจากกรุงโรมครับแต่ว่าจบเร็วจบสั้นครับเจอหมัดของจอมบูครับจากประเทศไทยเข้าไปครับนี่ฮะโอ้โดนซ้ายครับดูอีกมุมนึงนะครับนี่ครับโอ้โหสวนซ้ายเข้าไปครับแหมทำท่าเหมือนจะยืนอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายนี่ไม่ไหวจริงครับทิ้งตัวลงไปโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเปิดหัวแบบนี้ครับในศึกไทยไฟท์ลีกนัดที่32คู่ต่อมาก็จะดุเหมือนกันเป็นเชื้อติดต่ออ่ะเดี๋ยวดูครับแหมคู่แรกจบยกแรกไปแล้วครับด้วยช็อตเด็ดแบบนี้เลยครับกรรมการอรุณนี่โบกมือเลยครับเห็นสภาพของนั่นและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner กวนอินฟอร์มสุริมครับกวนอูแสงมรกตครับเป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบอิรุสุ